ตอนนี้หลายจังหวัดก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก่อนเทศกาลสงกรานต์ค่ะที่ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดนั้นจะเดินทางกลับบ้านนะคะขณะที่หลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีผู้ติดเชื้ออีกนะคะเกือบ 3,000 คนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยเป็นการเข้าตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนมาตรวจซ้ำค่ะเพื่อขอผลยืนยันไปลางานและเข้าสู่กระบวนการเจอแจกจบกับทางสาธารณสุขโดยวันนี้มีผู้เข้ามาขอตรวจ237คนพบติดเชื้อถึง29คนค่ะจังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อมากกว่าวันละ 2,000 คนต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์สาเหตุก็เนื่องจากเชื้อมีการระบาดเป็นบริเวณกว้างและนำเชื้อมาติดคนในครอบครัวส่วนคลัสเตอร์สถานบันเทิงร้านเหม่งจ๋ายใกล้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขณะนี้มียอดติดเชื้อรวม240คนซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจึงมีคำสั่งให้ปิดร้านเป็นเวลา10วันค่ะส่วนยอดรวมผู้ติดเชื้อวันนี้สูงถึง 2,967 คนค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่ม608ทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วย7โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอัตราเสี่ยงเสียชีวิตหากติดเชื้อโอมิครอนก็เป็นการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันโควิดระบาดช่วงสงกรานต์ที่คาดว่าจะมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยผู้สูงอายุก็เดินทางมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากมีการรณรงค์เชิญชวนให้ฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์เพื่อรับลูกหลานกลับบ้านโดยประชาชนกลุ่ม608ทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วย7โรคเรื้อรังในจังหวัดเลยได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม3เพียงร้อยละ21เท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ต้องการให้เขารับการฉีดมากขึ้นเพื่อลดความรุนแรงจากการป่วยที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเถินรณรงค์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 ก็มีการจัดกิจกรรมวอล์กอินเคาะประตูบ้านชวนคนฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวบางส่วนนะคะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสาธารณสุขจังหวัดลำปางก็บอกว่าขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็คาดการว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดจึงเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนเพื่อรับลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นายชยันต์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปพบกับประชาชนเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนรวมถึงฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ด้วยเพราะถึงแม้เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนจะมีความรุนแรงน้อยแต่ว่าการติดเชื้อจำนวนมากก็อาจจะแพร่ไปยังผู้สูงอายุและก็คนที่มีโรคประจำตัวได้ซึ่งการฉีดวัคซีนจะสามารถช่วยป้องกันได้ค่ะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะ68ได้มารับวัคซีนเข็มแรกกันอย่างเนืองแน่นนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าปีนี้เทศกาลสงกรานต์ของนครสวรรค์ก็จะเกิดความอบอุ่นครอบครัวจะเป็นสุขต่อไปนะครับจึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับได้รณรงค์ให้ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็กลุ่ม608มาฉีดวัคซีนเยอะๆนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นายประจนปรัชกูลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อรอรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าขณะนี้ได้ลดการจ่ายยาฟาวิพิราเวียในผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการโดยปรับวิธีการรักษาตามสถานการณ์และอาการของผู้ติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งก็จะช่วยป้องกันการดื้อยาฟาวิพิราเวียแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคตับโรคไตหรือหญิงตั้งครรภ์ในระยะแรกที่อาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ค่ะส่วนใครที่หาที่ฉีดวัคซีนอยู่ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็สามารถเดินทางมาได้ที่ไทย PBS ค่ะโดยไทย PBS ร่วมกับธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปและกรุงเทพมหานครเปิดฉีดวัคซีนwalk in นะคะไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะเก็บตกทุกเข็มเลยนะคะทั้งเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3และเข็มที่4สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกสัญชาติทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่อาคารดีชั้น1ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพค่ะ